อะไรนะนี่จะบอกนี่นี่จะกลุ่มกายฟังอันนี่จะที่หน่อยเลยสวัสดีครับก็วันนี้ก็อยู่ที่ชายหาดทะเลสงขลานะครับก็บรรยากาศยามเย็นนะครับก็เดินเดินมาเห็นนะครับชาวประมงพื้นบ้านนะครับกำลังที่จะวางอวนนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าเขามีวิธีการอย่างไรนะครับแล้วก็ได้ปลาอะไรบ้างนะครับการวางอวนนะครับก็จะมี1คนนะครับถือปลาย1ของอวนไว้แล้วก็อีกคนหนึ่งก็ล่องเข้าไปในทะเลนะครับน้ำลึกนะครับยืนไม่ถึงนะครับล่องออกไปไกลพอสมควรนะครับแล้วก็หลังนั้นก็ค่อยล้อมนะครับล้อมปลาที่อยู่ริมชายหาดนะครับคนนั้นก็ส่งสัญญาณนะครับว่าไปอีกไปอีกไปอีกนะครับโอเคครับเข้ามาได้เข้ามาได้เราจะมาดูกันนะครับว่าเขาได้ปลาอะไรบ้างนะครับได้กี่ตัวนะครับจากการที่ยืนสังเกตอยู่นานนะครับเขาก็จะได้บางครั้งก็จะได้ปลาประมาณ 7-8 ตัวบางครั้งก็ได้1ตัวบางครั้งก็ไม่ได้เลยนะครับไม่ได้เลยนี่ก็จะเหนื่อยหน่อยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวมาดูกันก็คุมเชือกไว้แน่นนะครับอีกฝั่งหนึ่งก็ขึ้นแล้วก็สาวนะครับก็ค่อยสาวอวนขึ้นมาเพื่อที่จะให้ปลาเนี้ยติดอวนขึ้นมานะครับค่อนข้างหนักนะครับอวนเนี้ยสาวขึ้นมาเรื่อยๆนะครับนี่นะครับนักนะใช้แรงค่อนข้างเยอะนะครับแล้ววันนี้ติดมากี่ตัวใกล้จะถึงนะครับเรามาดูกันนะครับว่าได้ปลาไหมครั้งนี้นะครับลอยสาวขึ้นมาครับโอ้ปรากฏว่าไม่มีปลาเลยนะครับครั้งนี้แต่ว่าครั้งก่อนที่ไปถึงเนี่ยก็ได้ปลานะครับนี่ครับครับเป็นปลากระบอกนะครับตัวค่อนข้างใหญ่นะครับเลยก็ขอซื้อเข้ามานะครับทั้งหมดเนี่ยก็ได้ปลาสดๆใหม่ๆนะครับทั้งหมดนี้ก็ประมาณโลกว่าๆนะครับก็ขายประมาณ400นะครับเป็นการช่วยซื้อด้วยนะครับเป็นปลาบอกไข่ตัวใหญ่เลยนะครับกะว่าจะเอาไปแกงส้มนะครับนี่นะครับตัวใหญ่มากนะครับก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับการรับชมนะครับทะ
ะเลสวยมากนะครับวันนี้คนไม่เยอะนะครับเพราะเป็นช่วงที่ว่ายังติดโควิดอยู่นะครับเป็นทะเลสวยๆจากสงขลานะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ